เดียก้ามาแล้วใช่มาถึงประเทศไทยมาถึงปุ๊บ DSI คุมตัวไปเลยนะคะพูดคุยกับเฮียก้าหน่อยแกก็เบื้องต้นปฏิเสธเนาะแล้วถามว่าจะมีความสัมพันธ์กับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหรือเปล่าแกบอกว่าไม่ใช่เกี่ยวพันกันเท่าไหร่เหมือนเป็นแค่อยู่หมู่บ้านเดียวกันที่จีนอันนี้ก็ตรงกับที่คุณเฉลิมชัยเคยให้สัมภาษณ์กันไว้ไม่ใช่ญาติพี่น้องกันโดยตรงนะคะDSI คุมตัวเรียบร้อยแล้วต้องย้อนไปคดีนี้เนี่ยเป็นการขยายผลคดีหมูเถื่อนเนาะแล้วก็นำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาเบื้องต้น5รายความผิด5รายนี้หนักนะคะร่วมกันฟอกเงินอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามพรบ.ศุลกากรพรบ.โรคระบาดสัตว์หลังจากนี้มีการลักลอบนำเข้าส่งออกตีนไก่แล้วใช้ชิปปิ้งเดียวกันมอบตัวไปแล้ว3รายเหลือ2รายที่เรานำเสนอกันไปก็คือเฮียก้าวคนนี้กับลูกชายเนี่ยแหละซึ่งภรรยาเฮียก้าบอกอะไรทั้งคู่ไปทำงานทำธุรกิจที่ต่างประเทศเมื่อวานช่วงบ่ายเฮียก้ามาถึงไทยแล้วนะคะ DSI ก็คุมตัวมาสอบสวนกันเป็นหมายจับคดีตีนไก่สวมสิทธิ์นะที่จับกันมาครั้งนี้เป็นคดีตีนไก่สวมสิทธิ์นะคะมาสอบปากคำเขาปฏิเสธอยู่แล้วแหละว่าไม่ได้ทำตามข้อกล่าวหาส่วนประเด็นที่ว่ารู้จักกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไหมแล้วลูกชายที่ถูกออกหมายจับจะมามอบตัวหรือเปล่าฟังกันหน่อยเฮียก้าตอบคำถามนี้หรือไม่ค่ะไม่ได้ทำเลยนะคะเฮียก้ารู้จักกับทางคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนไหมคะวันนี้เราปฏิเสธทั้ง4ข้อหาเลยไหมคะเฮียก้าทั้งศุลกากรโรคระบาดอ้างยี่ซ่องโจรฟ้องเงินค่ะเฮียก้าไม่ก้าซึ่งหลังจากที่มีการสอบปากคำเรียบร้อยแล้วเนี่ยทาง DSI ก็ออกมาเปิดเผยนะฮะบอกว่าคือเจ้าตัวเนี่ยให้การแบบนี้บอกว่าเขาเนี่ยยอมรับว่าเขามีการส่งออกตีนไก่ไปที่ประเทศจีนจริงแต่ตีนไก่ทั้งหมดนี้เป็นการรวบรวมจากประเทศไทยไม่ได้มีการลักลอบนำเข้ามาและส่งออกไปที่จีนในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกกว่า30ประเด็นนะฮะที่ DSI บอกว่าเดี๋ยวต้องมีการสอบถามเพิ่มเติมทีนี้นักข่าวก็เลยมีการถามโยงไปถึงคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะซึ่งเจ้าตัวให้การแบบนี้ฮะบอกว่าคือมีต้นตระกูลเนี่ยก็คือปู่อยู่ที่เมืองจีนด้วยกันคืออยู่หมู่บ้านเดียวกันเท่านั้นเองนะลองฟังเสียงเขาครับให้การเพียงว่ามีการทำธุรกิจเรื่องส่งออกไก่ไปประเทศจีนจริงครับในเรื่องอื่นๆอยู่ระหว่างการที่เราจะสอบสวนเรื่องไก่นี่เขาบอกเขารวบรวมมาจากในประเทศเพื่อส่งออกไปที่ประเทศจีนนะครับนักการเมืองที่มีการเกี่ยวข้องเขาเนี่ยเขาบอกว่าต้นตระกูลเขานี่อยู่ที่เมืองจีนด้วยกันนะครับอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรากำลังสอบปากคำเขาอยู่ว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรหรือเปล่าครับจากนั้นพนักงานสอบสวนให้ประกันเฮียก้าวนะคะกำหนดหลักทรัพย์ไว้ 200,000 บาทแล้วก็เงื่อนไขก็คือห้ามออกนอกประเทศส่วนประเด็นลูกชายเฮียก้าวเมื่อวานไม่มาไงผู้ต้องหาอีก1คนถูกออกหมายจับยังติดต่อไม่ได้นะคะยังไม่ได้มีการติดต่อขอมอบตัวด้วยเดี๋ยววันนี้ 9:00 นจะมีการประชุมคณะพนักงานสอบสวนสรุปรายละเอียดนะคะคงจะต้องเชิญข้าราชการระดับสูงเข้ามาอย่างกรมปศุสัตว์ต่างๆเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลด้วยนะคะเกี่ยวกับคดีนี้ค่ะถูกต้องนะ